สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเมืองชิคาโกนะคะออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะรถติดแต่เช้าเลยพอเช็คเวลาเนี่ยถึงได้รู้ว่าโซนเวลาของอเมริกาแบ่งออกเป็น9โซนนะคะเฉพาะเขตเวลาในพื้นที่อเมริกาเนี่ยก็ยังต่างกันอีกนะคะเวลาเราจะไปรัฐไหนเนี่ยทางที่ดีควรจะเช็คเวลาในพื้นที่นั้นก่อนนะคะครั้งนี้พวกเราสมัครใช้บริการจ่ายค่าจอดรถล่วงหน้าค่ะก็จะทำเรื่องจองทางออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยสนามบินเขาจะส่งบาร์โค้ดมาให้นะคะพอเราเข้าที่จอดรถเนี่ยเราก็แค่ใช้บาร์โค้ดสแกนก็เข้าได้เลยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะประหยัดกว่าและไม่ต้องเก็บบัตรจอดรถมาจ่ายตอนออกนะคะคือบางครั้งเนี่ยไปหลายๆวันนะคะกลับมานี่คือหาบัตรจอดรถไม่เจอนะคะเสียเวลาต้องไปทำเรื่องอีกนะคะส่วนเวลาผ่านด่านที่สนามบินเนี่ยหากเราไม่ต้องการรอคิวยาวนะเขาจะมีช่องทางพิเศษนะคือต้องไปสมัครเป็นสมาชิกเคลียร์นะคะคุณสมบัติของสมาชิกเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองของอเมริกาและผู้ถือกรีนการ์ดที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะอย่างเช่นคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของเคลียร์พลัสนะคะจ่ายค่าสมาชิกปีละ179เหรียญนะคะเขาสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกในบ้านได้อีก3คนในราคาพิเศษนะคะโดยจ่ายปีละ50เหรียญต่อคนนะคะช่องทางด่วนพิเศษนี้เนี่ยเวลาเราสมัครจะต้องลงข้อมูลส่วนตัวให้ครบนะคะสแกนดวงตาใบหน้าและลายนิ้วมือนะทุกครั้งที่ใช้บริการเนี่ยก็จะมีพนักงานนำพาพวกเราเนี่ยไปช่องตรวจนะพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอคิวยาวนะถ้าใช้ช่องทางนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวตกเครื่องนะคะบางทีเราไปถึงสนามบินเนี่ยคือคิวยาวมากนะนี่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะการผ่านจุดตรวจในสนามบินภายในอเมริกาเนี่ยจะต้องถอดรองเท้าเสื้อกันหนาวออกนะฮะมือถือโน้ตบุ๊กแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องแยกออกต่างหากด้วยนะและตามกฎหมาย Federal Law จะเป็นกฎหมายส่วนกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสนามบินนะอีกข้อหนึ่งเนี่ยต้องไปถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาที่เขากำหนดนะฮะพวกเราเนี่ยเคยไปถึงช้าแค่1นาทีค่ะเขาปิดประตูแล้วเขาไม่ให้เข้าเลยนะคะเขาจะบอกว่า sorry นะคะคุณรอไปต่อไปค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ของโลกนะคะรองลงมาจากรัสเซียแคนาดาและจีนค่ะแต่ละรัฐเนี่ยขนาดก็จะใหญ่กว่าประเทศ1ในเอเชียด้วยซ้ำไปนะคะการบินภายในประเทศเนี่ยจะฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกเนี่ยยังต้องใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีเหมือนเราบินข้ามประเทศในเอเชียเลยนะคะในที่สุดเครื่องก็ลงจอดที่สนามบินโอเฮเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยแล้วนะคะสนามบินนี้เนี่ยมีผู้โดยสารหนาแน่นติด1ใน10ของโลกนะหากใครจะมาเปลี่ยนเครื่องที่นี่ต้องวางแผนเวลาดีๆเลยนะบรรยากาศภายในสนามบินเนี่ยคนเยอะมากค่ะลืมโรคระบาดโควิดไปเลยนะฮะแต่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมดนะฮะแม้กระทั่งไดโนเสาร์ยังต้องใส่เลยค่ะทีนี้จะไปโรงแรมอย่างไรล่ะนะครั้งนี้เนี่ยพวกเราเลือกที่จะเรียกรถไปส่งที่โรงแรมแทนการเช่ารถนะฮะพอเราเช็คราคาจาก Uber และ Lyft แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่พวกเรามาถึงจะเป็นช่วงที่ผู้คนหนาแน่นมากนะฮะระยะทางจากสนามบินถึงโรงแรมเนี่ย17กิโลเมตรนะหรือประมาณ 10-20 นาทีนะคะราคา60กว่าเหรียญ นะฮะอีกอย่างคือพวกเราหิวด้วยนะคะก็เลยไปหาเสื้ออาหารรองทองกันก่อนนะฮะคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็จะชอบแซนด์วิชของร้านนี้มากนะฮะเป็นร้านดังที่มาทีไรเนี่ยคิวยาวตลอดนะฮะส่วนจินนี่เนี่ยไปสั่งเบอร์เกอร์ปลาที่ร้านแมคโดนัลด์ค่ะ
ราคาอาหารในสนามบินเนี่ยก็จะแพงกว่าข้างนอกนะพอเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเช็คราคารถจาก Uber ในลิฟต์อีกทีหนึ่งเนี่ยเรทค่ารถเหลือ30เหรียญแล้วค่ะประหยัดทันทีเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆจากคุณโรเบิร์ตเยอะมากนะคะทั้งวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายค่ารถนะคะทำอย่างไรให้ผ่านด่านเร็วที่สุดนะคะขึ้นรถโซนไหนเป็นต้นนะคะต้องขอบคุณคุณสามีนะคะที่ศึกษาหาข้อมูลและวางแผนทุกอย่างก่อนการเดินทางนะส่วนเราเนี่ยก็ได้แต่เดินตามเขาเรียนรู้จากเขาไปทุกวันนะคะโอเคจ้ะวันนี้ขอแชร์แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย